สภากาแฟช่วงสภาสุขภาพพร้อมให้ทุกคนทราบเพื่อเพิ่มพูนทุนความรู้ไว้เป็นหลักประกันโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช.สายด่วน1330สวัสดีค่ะ 10:13 นาทีนะคะรายการสภากาแฟวันนี้เป็นสภาสุขภาพนะคะวันพฤหัสบดีที่13ตุลาคม2559นะคะวันนี้ตรงกับวันขึ้น12ค่ำนะคะนี่เดือน11นะคะ12ค่ำเดือน11สภากาแฟถ้าคุณผู้ฟังพื้นที่ไหนที่รับฟังวิทยุคลื่นความถี่ไม่ได้นะคะสามารถทางฟังทางอินเทอร์เน็ตได้ที่ www.psuradio88.com นะคะดิฉันอรุณรัตน์แสงละอองค่ะสวัสดีครับบัญชรวิเชียรศรีครับค่ะวันนี้ขึ้น12ค่ำเดือน11นะคะวันนี้แดดก็ดูดีนะคะครับค่ะแต่ก็ดูดีดูดีคืออะไรคะดูดีก็คือไม่ร้อนจนเกินไปนะแล้วก็ไม่ครึ้มนะร้อนนะฮะเอาจริงร้อนได้ไงยังเช้าอยู่เลยไม่ใช่ร้อนตอนเที่ยงนะถ้าอย่างนั้นก็ไม่จำเป็นต้องพูดเลยว่าไม่ร้อนจนเกินไปเพราะว่าตัวเองก็บอกเองว่ายังเช้าอยู่มันจะร้อนได้ยังไงก็ไม่ร้อนมากนะคะเพราะถามเจ้าหน้าที่อุตุนิยมวิทยาเมื่อวานนะคะว่าวันนี้จะอากาศเป็นยังไงบอกอากาศก็ใกล้เคียงกับเมื่อวานครับแล้วเมื่อวานเป็นยังไงเมื่อวานก็คือว่าทางภาคใต้นะคะจะมีฝนคือภาคใต้ตอนบนมีฝนบ้างฝนในพื้นที่กับมีฝนทางอันดามันเข้าไปเล็กน้อยนะคะแล้วก็ของสงขลาเมื่อวานนี้ก็จะมีฝนอยู่แถวๆพวกจะนะนาหม่อมแถวโซนโนนก็เป็นฝนในพื้นที่อีกนิดหน่อยเหมือนกันฝนไม่เยอะนะคะฝนไม่เยอะค่ะค่ะก็เพราะว่านี่เดือน11แล้วนะคะนี่อีกกลางเดือนตุลาคมจะสิ้นเดือนตุลาคมนี่คือเราก็จะรับมรสุมฝั่งนี้อันดามันก็จะเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวนั้นเห็นบางจังหวัดนี่เขาเปิดฤดูท่องเที่ยวแล้วนะคะรู้สึกทางตรังก็จะเปิดแล้วเหมือนกันคือเรื่องของเรื่องที่คุณอรุณรัตน์บอกว่าอันดามันจะเปิดฤดูการท่องเที่ยวเนี่ยก็คือตอนนี้เนี่ยลมมันพัดมาจากทางมหาสมุทรอินเดียน่ะทางฝั่งตะวันตกอ่ะพอพัดมาคลื่นทางนู้นก็แรงใช่ไหมครับมีลมมีฝนอะไรก็ว่ากันไปก็คือเป็นหน้าฝนแต่ว่าทางฝั่งเนี้ยฝั่งเราฝั่งตะวันออกตั้งแต่เพชรบุรีลงมานะเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์นครสงขลาไปจนถึงนราธิวาสนะมันอยู่ฝั่งตะวันออกก็เป็นฝั่งที่หลังลมนะมีภูเขาบางอยู่แต่ว่าอีกสักแป๊บนึงจะเปลี่ยนแล้วนะอีกสักแป๊บนึงจะเปลี่ยนแล้วลมจะเปลี่ยนมาจากทางอ่าวไทยเลยนะฮะแล้วก็ทางฝั่งอันดามันก็จะกลายเป็นฝั่งหลังเขาหลังลมไปนะทีนี้เขาก็น้ำก็จะใสขึ้นคลื่นก็จะน้อยลงแล้วก็เป็นฤดูการการท่องเที่ยวของฝั่งโน้นไปแต่ก็ไม่ใช่ว่าเขาจะไม่เที่ยวกันเลยนะคะแต่ว่าถ้าเกาะที่อยู่ในเขตอุทยานนี่เขาประกาศปิดอยู่แล้วนะคะหน้ามรสุมเนี่ยปิดเพื่อฟื้นธรรมชาติไม่ได้ฟื้นตัวเองด้วยปิดเพราะว่ามันเป็นช่วงมรสุมที่ไม่ปลอดภัยสำหรับการเที่ยวทะเลไกลๆนะคะแต่ว่าเขาก็ยังเที่ยวกันไปเกาะใกล้ๆเกาะที่ไม่ใช่อยู่ในเขตอุทยานหรือแต่ว่านั่นแหละค่ะก็ต้องตรวจสอบสภาพอากาศดีๆนะคะคือเที่ยวได้แต่ว่าต้องดูคลื่นดูลมให้มันดีด้วยนะคะถามเรื่องเที่ยวถามคุณอรุณรัตน์ครับว่าคุณอรุณรัตน์นี่มีประสบการณ์การท่องเที่ยวผ่านอินเทอร์เน็ตและหนังสือเยอะมากนั่งดูทุกวันจะเที่ยวไหนดีฝันและไฟฝันพอบอกพอคุณมาชอนว่าเอ้ยขอลาสักอาทิตย์นึงได้ไหมผมก็จะบอกว่าผมก็ตอบอย่างนุ่มนวลผมก็ตอบอย่างนุ่มนวลว่าคิดดูก่อนบอกสองวันได้ไหมครับสองวันไปไหนไม่ได้เลยสองวันไปได้แต่นี่แหละค่ะก็บอกว่าพักผ่อนพักผ่อนก็ต้องนอนอยู่กับบ้านพักผ่อนสิครับไม่ได้จะไปเดินทางให้มันเหนื่อยทำไมการเดินทางมันคือการไปมีประสบการณ์ใหม่ๆการไปเปิดโลกทัศน์การไปรู้จักคนครับการไปรู้จักคนอื่นไปเข้าใจวัฒนธรรมความคิดอะไรของคนอื่นนะคะเข้าใจตัวเองให้เข้าใจตัวเองให้ได้ซะก่อนเอาไม่เรียนพูดจริงนะเพราะว่าการที่เราไปแค่คนภาคอื่นเนี่ยในประเทศเดียวกันเนี่ยการที่เราไปภาคเหนือภาคอีสานหรือภาคกลางเนี่ยเราจะเห็นชีวิตใช่ไหมคะเห็นอาชีพเนาะอาหารการกินวัฒนธรรมภูมิประเทศฟ้าฝนอากาศภูมิประเทศฟ้าฝนอากาศทุกอย่างมันไม่เหมือนเราต่างกันใช่ครับจะได้มันคือถ้าคุณไม่ได้เที่ยวแต่อยู่ในโรงแรมนะจะไปทะเลก็คือโรงแรมหาดโรงแรมหาดกับร้านอาหารทะเลอ่ะอยู่3อย่างเนี้ยเราอยู่ทางนี้เนี่ยเราอยู่ภาคใต้เราอยู่แถวสงขลาเนี่ยเวลาเราไปพื้นที่ที่คนไม่รู้จักเราค่ะเราเป็นคนแปลกหน้าเนี่ยไปในพื้นที่นี้นะจังหวัดสงขลาและพื้นที่ใกล้เคียงแถบนี้นะจะรู้สึกได้ว่ามีความระมัดระวังตัวอยู่สูงนะฮะแต่พอเราไปทางบางพื้นที่อย่างเช่นภาคเหนือบางพื้นที่รู้สึกว่างงว่าเอ๊ะทำไมเขาต้อนรับเราเหมือนกับว่า
เรารู้จักกันมาก่อนหรือว่าอาจจะไม่รู้จักแต่ว่าทำไมใจดีจังเลยคือบุคลิกภาพแตกต่างกันคนใต้ไม่ใช่ว่าไม่ใจดีแต่ว่ามีลักษณะที่ไว้ตัวสูงกว่าคนภาคอื่นอย่างเงี้ยมันมีความแตกต่างกันคือถ้าไม่สนิทพื้นฐานวัฒนธรรมคือแรกๆจะดูท่าทีกันก่อนอย่างเงี้ยนะคะแล้วสนิทก็ค่อยว่ากันพอเมาด้วยกันสัก 2-3 ครั้งก็สนิทมากแล้วใช่แต่บางที่นี่งงเฮ้ยชวนไปนอนชวนไปกินข้าวอย่างเงี้ยนะคะใช่ชวนไปเที่ยวบ้านเพื่อนของเขาใช่เราเป็นเพื่อนกันแล้วหรือชวนไปกินข้าวแล้วชวนไปนอนบ้านด้วยอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะมันไม่เหมือนกันนี่ก็มันก็เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางการท่องเที่ยวกันผมเห็นแล้วว่า การท่องเที่ยวเดินทางมีคุณค่ามีความหมายสมควรจะให้พนักงานนี่ออกท่องเที่ยวเดินทางเพื่อพัฒนาศักยภาพและฟื้นฟูกำลังกายกำลังใจ2 วันได้ค่ะ2 วันไปไม่เกินสติงพระ2 วันได้แค่นี้ไม่ได้ภาคอื่นอ่ะวันนี้เราคุยเรื่องรูปเท้าที่ผิดปกติจะส่งผลอย่างไรกับร่างกายของเรานะคะค่ะวันนี้เราคุยกับอาจารย์ประจำภาควิชากายภาพบำบัดคณะแพทยศาสตร์มอค่ะอาจารย์ทิพวรรณแก้วมณีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรูปเท้าที่ผิดปกติจะส่งผลอย่างไรกับร่างกายของเราคำว่ารูปเท้าจะส่งผลต่อการท่องเที่ยวไหมครับรูปเท้าที่ผิดปกติเดินลำบากส่งผลต่อการท่องเที่ยวเดินทางทำให้เราเที่ยวได้น้อยลงสนุกน้อยลงถ้าเดินเยอะค่ะแล้วก็ใช้รองเท้าที่ไม่เหมาะสมก็อาจจะมีผลค่ะในตอนที่เราเที่ยวเดินเยอะแล้วรูปเท้าล่ะครับรูปเท้าเนี่ยมันเป็นอันที่จะนำมาสู่การบาดเจ็บได้แล้วก็อาจจะทำให้เรารู้สึกปวดแล้วก็ไม่สบายเท้าได้ค่ะถ้ารูปเท้าไม่ปกติแล้วก็ต้องเดินทางเยอะๆแล้วบวกกับใช้รองเท้าที่ไม่เหมาะสมหรือว่าไม่มีวิธีการจัดการที่ดีก็อาจจะเกิดการบาดเจ็บได้เหมือนกันใช่ค่ะเป็นปัจจัยที่ร่วมกันค่ะเดี๋ยวรูปเท้าที่ผิดปกตินี่คือยังไงคะลักษณะแบบไหนที่จะเรียกว่ารูปเท้าที่ผิดปกติคะอาจารย์คะจริงๆรูปเท้าที่ผิดปกติมีหลายรูปแบบมากค่ะแต่ว่าที่เราพบในปัจจุบันที่เห็นกันชัดๆแล้วก็ตรวจได้ง่ายโดยที่อาจจะไม่ต้องไปหาหมอเนี่ยค่ะอาจจะวันนี้พูดสัก2แบบนะคะก็จะพูดในเรื่องของอุ้งเท้าเป็นสำคัญค่ะอุ้งเท้าเนี่ยก็คือลักษณะของความโค้งของรูปเท้าค่ะค่ะเราอาจจะตรวจได้โดยการที่เรายืนอยู่บนพื้นราบอย่างเงี้ยค่ะแล้วเรามองทางด้านในของเท้าของเราว่าเรามีความโค้งหรือไม่ค่ะถ้าที่ปกติเนี่ยความโค้งเนี่ยจะต้องสูงจากพื้นเนี่ยประมาณ1เซนติเมตรค่ะนะคะอันนี้ปกตินะคะนี่คือปกติค่ะฝ่าเท้าปกติเวลาเราวางไปบนพื้นเพื่อยืนรับน้ำหนักตัวเลยนะแล้วผมยืนตรงๆแล้วอุ้งเท้ามันจะมีความโค้งของมันอยู่ต้องเว้าต้องเว้าขึ้นค่ะก็คือด้านที่ตรงกับตะตุ่มด้านในใช่ค่ะนะทั้งสองข้างเนี่ยนะค่ะตรงนั้นเรียกว่าอุ้งเท้าตรงนั้นจะต้องโค้งขึ้นมาประมาณ1เซนติเมตรค่ะ1เซนติเมตรมันสูงนะเดี๋ยวนะอ้วนไม่อ้วนไม่เกี่ยวใช่ไหมคะอาจารย์เกี่ยวไหมจริงๆปัจจัยของน้ำหนักตัวจะมีผลด้วยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าจริงๆแล้วโรคเนี้ยบางทีเกิดจากตั้งแต่กำเนิดด้วยค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นตั้งแต่กำเนิดปุ๊บก็อาจจะท่านมีน้ำหนักตัวมากอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะยิ่งมีผลทำให้มีอาการปวดได้ไวกว่าคนอื่นด้วยค่ะเอาอย่างนี้ผมลองนึกถึงรอยพิมพ์ฝ่าเท้าสมมุติว่าเราไปเหยียบน้ำมานะออกจากห้องน้ำมาปุ๊บยังไม่ได้เช็ดเท้าก้าวเดินออกมาข้างนอกเราจะเห็นรอยเท้าอยู่บางคนก็มีรอยเท้าที่เว้าด้านอุ้งเท้านี่แหละด้านตรงกับตะตุ่มด้านไหนเนี่ยก็เว้าไปสักครึ่งนึงนะฮะบางคนบางคนก็บางคนก็เห็นส้นเท้าแล้วก็ไปเห็นที่จมูกเท้าแล้วก็เห็นไปปลายนิ้วเท้าเลยไม่เห็นส่วนกลางเลยส่วนเชื่อมต่อเลยใช่ไม่เห็นต่อเลยบางคนก็เห็นเต็มเกือบทั้งเท้าเลยเห็นเป็นรูปฝ่าเท้าเต็มเต็มเลยเหมือนเท้าเด็กไงเท้าเด็กใช่ไหมคะฝ่าเท้าเด็กนี่เหมือนกับเต็มไปหมดเลยแทบไม่มีที่เว้ายังไม่เว้าเลยนะคะเท้าเด็กทารกเนี่ยนะคะอันนี้มันแตกต่างกันยังไงค่ะ
อันนี้ก็คือความผิดปกติที่เราสามารถเห็นได้ค่ะคแบบที่คุณบัญชรบอกก็คือลักษณะที่เราจะเห็นเนี่ยเราควรจะเห็นในลักษณะที่เหมาะสมก็คือตรงกลางฝ่าเท้าเนี่ยควรจะมีส่วนที่ถ้าเกิดว่าพิมพ์เท้าจะต้องเห็นค่ะในส่วนที่เห็นแค่ส้นเท้ากับตรงจมูกเท้าและปลายนิ้วเลยนี่เราจะเรียกว่าอุ้งเท้าสูงค่ะอันนี้คือความเยอะเลยปกติก็คือเว้าเยอะก็คือถ้าเกิดว่าวัดความสูงขึ้นมาเนี่ยจะมากกว่า1เซนติเมตรถ้าเกิดยืนอยู่นี่มีใครไปตะแคงมองลอด มองลอดฝ่าเท้าด้านข้างนี่จะมองเห็นเลยใช่ไหมมดเดินผ่านได้เลยไม่ถึงขนาดนั้นค่ะแต่ว่ามันเป็นลักษณะของเราจะทราบเลยว่าแรงที่ลงแรงที่กดลงไปค่ะผ่านลงไปของร่างกายเนี่ยจะไม่สมดุลก็จะลงที่บริเวณส้นเท้ากับบริเวณจมูกแล้วก็ปลายเท้าเยอะฉะนั้นคนที่เป็นลักษณะแบบนี้จะบอกเลยค่ะว่าปวดส้นเท้ากับนิ้วเท้าเยอะอ๋อเพราะแรงกดมันจะไปอยู่ตรงส่วน2ส่วนนี้เยอะใช่ค่ะไม่ถูกแบ่งมาตรงทางองเท้าด้านนอกด้านนอกด้านขวาเนี่ยได้นะด้านนอกด้านนอกค่ะแล้วทีนี้ถ้าเกิดดูเต็มเลยมีส่วนเว้านิดเดียวเนี่ยนะคะหรือบางคนอาจจะไม่เว้าเลยวางลงไปมันแปะลงไปอย่างนั้นเลยใช่ค่ะอย่างที่เมื่อกี้คุณอรุณรัตน์บอกก็ในแบบของที่เป็นของเด็กเนี่ยค่ะจริงๆแล้วรูปของเด็กเนี่ยเขาจะมีพัฒนาการไปจนถึงประมาณ10ปีค่ะตอนแรกเขาจะเป็นลักษณะของเท้าแบนก่อนก็คือฝ่าเท้าทั้งหมดเนี่ยจะวางอยู่เต็มพื้นเลยค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะพัฒนาเพิ่มอุ้งเท้าขึ้นค่ะอันนั้นก็คือเป็นลักษณะของปกติแต่ว่าถ้าในกลุ่มคนที่ไม่มีการพัฒนาอุ้งเท้าขึ้นก็จะเป็นลักษณะของเท้าแบนเราจะเรียกเท้าแบนนะคะอันนี้ถ้าเราวัดความสูงก็จะต่ำกว่า1เซนติเมตรค่ะฉะนั้นน้ำหนักที่ลงตั้งแต่ร่างกายของเราน้ำหนักของเราเนี่ยค่ะจะลงผ่านเท้าลงไปทั้งหมดก็จะกระจายลงทั่วฝ่าเท้าหมดค่ะเสร็จทีนี้อุ้งเท้าเนี่ยมันมีประโยชน์ตรงที่ว่ามันจะช่วยลดแรงกระแทกค่ะในขณะที่เราเดินน้ำหนักตัวเราเนี่ยจะต้องจริงๆถือว่าเยอะใช่ไหมคะแล้วก็เรามีแค่สองเท้าเองที่จะช่วยรองรับน้ำหนักของเราฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่มีตัวอุ้งเท้าที่จะช่วยลดแรงกระแทกหรืออย่างเช่นน้ำหนักเรา50อย่างเงี้ยค่ะถ้าเรามีอุ้งเท้าเนี่ยมันจะช่วยลดได้เยอะเลยค่ะแต่ถ้าเราไม่มีเนี่ยน้ำหนักทั้งหมด50กิโลจะลงไปที่เท้าซึ่งน้ำหนักของเท้าเนี่ยเราจะสังเกตว่าเท้าเราเนี่ยเล็กกว่าส่วนอื่นๆใช่ไหมคะไม่ว่าจะสะโพกขาหรืออะไรค่ะฉะนั้นเขาจะรองรับน้ำหนักเยอะถ้าในชีวิตประจำวันของเราจำเป็นต้องใช้เท้าเยอะในการเดินวิ่งมันก็จะทำให้เกิดการบาดเจ็บมากขึ้นเพราะว่าแรงกระแทกลงไปเยอะมากอย่างเงี้ยค่ะแล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยรูปของอุ้งเท้าแบบนี้เนี่ยนะคะที่อาจารย์ที่พ่อวันบอกเนี่ยก็คือถ้าปกติเนี่ยจะต้องถึง1เซนติเมตรไอ้ความสูงตรงส่วนเว้าเนี่ยแต่ว่าต้องไม่เกินเท่าไหร่คะถึงจะไม่ถือว่าจนมันสูงเกินไปจนผิดปกติเนี่ยถ้ามากกว่า1เซนติเมตรจนถึงประมาณเกือบ2เซนเนี่ยค่ะถือว่าผิดปกติแล้วค่ะอ๋อค่ะแต่ว่าถ้าเกือบสูงไปจนเกือบจะถึง2เซนนี่ถือว่าสูงเกินไปถ้าผิดปกติเรื่องแบบนี้เป็นพันธุกรรมไหมคะลักษณะเท้าลักษณะของเท้าแบนเนี่ยเป็นเขาบอกว่ามีลักษณะของพันธุกรรมส่วนหนึ่งค่ะแต่ก็ยังไม่ชัดเจนในว่าทำไมถึงเป็นอย่างเงี้ยค่ะอ๋อพันธุกรรมมีส่วนอยู่แต่ว่าตอนนี้สาเหตุว่าทำไมถึงเกิดสภาพแบบนี้นี่คือไม่ชัดเจนไม่ทราบสาเหตุนะคะอืมค่ะคราวนี้สิ่งที่จะสร้างปัญหาให้กับเจ้าของเท้าเนี่ยมันจะเริ่มตั้งแต่ตอนเราวัยไหนคะอาจารย์อาจจะเป็นวัยกลางคนอย่างนี้ก็ได้ค่ะหรือบางคนเนี่ยพบตั้งแต่วัยรุ่นเลยก็ได้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ชีวิตประจำวันเราจะใช้เท้าค่อนข้างเยอะแล้วก็กิจวัตรประจำวันเราค่อนข้างเปลี่ยนในการที่จะใช้เท้าเช่นจะออกกำลังกายเยอะขึ้นคนเดี๋ยวนี้จะเริ่มออกกำลังกายเยอะขึ้นใช่ไหมคะเดินเหินเยอะขึ้นหรือแฟชั่นเดี๋ยวนี้ก็มีเยอะขึ้นในเรื่องของการใส่รองเท้าเช่นใส่รองเท้าส้นสูงหรือรองเท้าที่หนีบอุ้งเท้ามากเกินไปอะไรพวกนี้ค่ะมันก็จะส่งผลหรือเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้คนมีอาการบาดเจ็บเร็วขึ้น ค่ะฉะนั้นสามารถพบได้ตั้งแต่วัยกลางคนขึ้นไปเลยค่ะหรือว่าจะเร็วกว่านั้นถ้ามันมีปัจจัยอย่างอื่นไปกระตุ้นไปเพิ่มมันใช่ค่ะอาการจะเป็นยังไงคะ
ถ้าเป็นลักษณะของคนที่เป็นอุ้งเท้าแบนเนี่ยค่ะเขาก็อาจจะเป็นลักษณะเคยได้ยินโรครองช้ำไหมคะหรือว่าผังผืดใต้ฝ่าเท้าอักเสบอย่างเงี้ยค่ะจะมีจะเป็นถ้าคนที่เป็นอุ้งเท้าแบนเนี่ยจะมีปัจจัยในการเกิดโรคเนี้ยเยอะมากกว่าคนอื่นค่ะฉะนั้นก็เพราะว่ามันไม่มีการรับแรงกระแทกน้ำหนักก็จะลงผ่านตรงบริเวณผังผืดที่จะช่วยรับน้ำหนักเนี่ยเยอะฉะนั้นก็จะเจ็บตรงนี้ได้ง่ายค่ะอาการเนี่ยสังเกตผังผืดที่มันเกิดจากอะไรคะหลังจากที่เราใช้แรงมันไปแรงมันกดมันจนกระทั่งเกิดเป็นผังผืดหรือว่ายังไงคะอาจารย์จริงๆผังผืดเนี่ยค่ะเป็นลักษณะปกติของร่างกายค่ะที่มันจะต้องรองใต้ฝ่าเท้าเพื่อให้หนาพอที่จะรับแรงกระแทกค่ะทุกคนจะมีผังผืดอยู่ค่ะจะมีผังผืดอยู่ใต้ฝ่าเท้าหนาหนาอยู่เลยไม่ใช่ความผิดปกติไม่ใช่ค่ะแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้มันเยอะก็คือเดินเยอะแล้วก็ใส่รองเท้าที่ไม่เหมาะสมค่ะมันก็จะเกิดการอักเสบที่บริเวณผังผืดตรงนี้ได้ค่ะก็จะเป็นจุดที่เจ็บบริเวณเฉพาะเช่นตรงส้นเท้าด้านในอย่างเงี้ยค่ะก็จะเจ็บเยอะหรือบางคนอาจจะเจ็บบริเวณตรงจมูกเท้าทางด้านในค่ะครับเดี๋ยวถามนอกเรื่องนิดนึงคือตรงฝ่าเท้าเราเนี่ยมันอย่างของตัวเองเนี่ยนั้นไม่มั่นใจว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรนะคะหรือว่าอาจจะเป็นตอนที่เคยวิ่งเยอะๆหรือเปล่าไม่ทราบนะคะมันจะเป็นรอยแผลรอยเขาเรียกอะไรนะคะตาปลาไหมคะมันไม่ใช่ค่ะอาจารย์มันไม่ใช่ด้านเขาเรียกว่ามันเป็นรอยแผลนะคะแล้วก็มันเป็นรอยที่เหมือนกับฝ่าเท้ามันหลุดเนื้อมันจะหลุดออกมาเนี่ยเป็นรอยแผลมันเราอะไรเนี่ยเป็นกรีดๆเนี่ยเต็มฝ่าเท้าเนี่ยมันเกิดจากอะไรคะอาจารย์ใช่ค่ะมันแตกไม่เขาเรียกแตกไหมอ่ะเขาส้นเท้าเรียกมันแตกเป็นรอยๆก็มันแตกไหมก็มันก็แตกไงพอแตกแล้วเนี่ยเหมือนกับเนื้อตรงฝ่าเท้าเนี่ยมันจะเหมือนกับจะหลุดจะมันไม่ถึงค่ะหลุดออกมาแต่ว่ามันเป็นรอยที่ไงคะมันแตกแล้วแตกแล้วก็ช่วยเอาฝ่าเท้ามาให้ผมดูนิดนึงเดี๋ยวผมอธิบายให้จริงๆคือผมก็ดูฝ่าเท้าตัวเองก็งงว่าไอ้รอยพวกนี้มันเกิดจากอะไรไม่ใช่แค่ส้นเท้าน่าเป็นอยู่แล้วแต่ว่าตรงฝ่าเท้านี่ก็เป็นเหมือนกันเป็นนี่กระจายเกือบทั่วเลยเนี่ยคือเป็นลักษณะคล้ายๆกับที่ส้นเท้าแตกใช่เหมือนกับเราเอาอะไรไปกรีดมันแล้วก็ส่วนของฝ่าเท้านี่เหมือนกับมันล่อนที่จะหลุดออกมาเนี่ยถ้าดึงก็คือเจ็บต้องตัดออกเรื่อยๆนี่มันเกิดจากอะไรคะอาจารย์คิดว่าเกิดจากการเสียดสีของเท้าเราอะค่ะดังนั้นอาจจะต้องหันกลับไปมองว่าในขณะที่เราไปออกกำลังกายไปวิ่งเนี่ยค่ะเราใส่รองเท้าอะไรเหมาะสมไหมกับเท้าจริงๆลักษณะของรองเท้าไม่ต้องแพงแต่ว่าอาจจะต้องดูว่าเหมาะสมกับรูปเท้าเราจริงหรือเปล่าค่ะแล้วก็รองเท้าเนี่ยจริงๆมีอายุการใช้งานค่ะค่ะโดยปกติถ้าคนวิ่งจริงๆนะคะเขาก็จะเปลี่ยนทุกปีหรือครึ่งปีด้วยซ้ำถ้าเป็นนักวิ่งค่ะเพราะว่ามันจะมีการสึกกร่อนของรองเท้าค่ะหรือไม่งั้นคุณอรณาจะต้องปรึกษาแพทย์โรคผิวหนังว่าจริงๆแล้วมันเป็นอะไรอย่างอื่นหรือเปล่าคือเหมือนกับถ้าคุณเดินเท้าเปล่านะแล้วถ้าใครไปทะเลแล้วชอบไปเดินอยู่บนหินที่มันมีพวกหอยบางอย่างแล้วมันถูกหอยบาดอ่ะแผลมันจะเป็นอย่างคล้ายๆอย่างนั้นเลยไอรอยของฝ่าเท้าที่มันเป็นอ่ะแล้วมันกระจายพอดูฝ่าเท้าแต่ก็งงว่าเฮ้ยมันเกิดอย่างนี้ได้ยังไงนะต้องทำงานอยู่กับน้ำเยอะจนเกิดเสียความอะไรนะไขมันถูกชะล้างผิวหนังแห้งแล้วมันแตกอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าไม่รู้เอ้าก็คนที่เขาทำงานอยู่กับน้ำเยอะๆนานๆเนี่ยก็จะเกิดอาการฝ่าเท้าแตกไอ้ส้นเท้าแตกอืมค่ะค่ะคราวนี้ผังผืดเรามีกันทุกคนใช่ไหมคะแต่ว่าอีกกลุ่มนึงที่จะมีปัญหาเรื่องรองช้ำเนี่ยเพราะว่าเหมือนกับมันเกิดการน้ำหนักที่มันกดลงมาหมายถึงว่ามันมากกว่าคนอื่นหรือว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่มันเยอะกว่าคนอื่นถึงกระทั่งเป็นรองช้ำค่ะอาจารย์ค่ะเกิดจากที่ไม่มีอุ้งเท้าเนี่ยแหละค่ะเพราะพอไม่มีอุ้งเท้าปุ๊บน้ำหนักก็จะลงตรงบริเวณที่มันไม่ควรจะลงค่ะพอลงไปเยอะๆมากขึ้นมันก็จะทำให้เจ็บได้ค่ะเหมือนไปยืดตัวผังผืดเนี่ยมากขึ้นความจริงเราดูแล้วฝ่าเท้าที่มันเต็มๆนี่มันน่าจะกระจายแรงได้ดีนะเออใช่เหมือนมันมีพื้นที่เยอะกว่าไงใช่ไหมค่ะถ้าท่านนึกถึงเหมือนเวลาเราตบมือเนี่ยค่ะถ้าเราตบตรงเราก็จะรู้สึกว่าเราจะเจ็บมากกว่าที่เราจะทำอุ้งมือค่ะนี่เป็นเหมือนแรงกระแทกค่ะถ้าเราไม่มีอุ้งเลยเราก็จะเจ็บ
ก็เหมือนเท้าเราค่ะถ้าไม่มีอุ้งเลยถ้าโดนแรงกระแทกแบบนี้ซ้ำๆก็จะเจ็บเยอะแต่ถ้าเมื่อไหร่มีอุ้งมันมีแรงกระแทกกระจายแรงน้ำหนักไปทั่วๆแรงที่มากมันจะลดลงค่ะค่ะคราวนี้อาการรองช้ำนี่คือมันจะเป็นยังไงคะคนที่เริ่มเป็นสัญญาณแล้วว่ารองช้ำมาแล้วอย่างเงี้ยนะคะค่ะสังเกตง่ายๆค่ะตั้งแต่ตื่นนอนตอนเช้าปุ๊บลุกจากที่นอนเหยียบเท้าเหยียบเท้าลงจากพื้นเท้าแรกนะคะก็จะรู้สึกเจ็บแป๊บลงไปเลยค่ะแบบสะดุ้งเลยใช่ค่ะแล้วสักพักหนึ่งเดินไปสักพักหนึ่งอย่างเช่นเดินไปอาบน้ำแปรงฟันสัก10-29ปุ๊บอาการเจ็บตรงนั้นมันจะค่อยๆหายไปค่ะทำไมล่ะครับมันน่าจะเจ็บมากขึ้นสิครับพังผืดเนี่ยมันจะมีความยืดหยุ่นน้อยค่ะฉะนั้นตอนเช้าเนี่ยค่ะเราจะไม่ได้ถูกยืดมันเพราะนอนอยู่ทั้งคืนนะคะทุกอย่างก็จะหดกลับพอไปเหยียบมันปุ๊บเหมือนให้แรงยืดไวๆขึ้นอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้มีอาการเจ็บเลยในทันทีในจุดแรกที่เราลงน้ำหนักค่ะหลังจากนั้นพอเราเดินไปสักพักมันยืดออกอาการมันก็จะเลยเบาลงค่ะอันนี้เป็นเรื่องแปลกเนาะว่าเราได้พักตอนกลางคืนตื่นเช้าขึ้นมาน่าจะดีนะฮะแล้วก็เดินไปสักพักหนึ่งก็น่าจะเจ็บใช่ไหมมันรู้สึกว่ามันผิดจากกระบวนการรับรู้ทั่วๆไปของเราอ่ะอันนี้กลายเป็นว่าพักมาทั้งคืนตื่นเช้าลงมาเดินแล้วเจ็บนะแล้วก็หลังจากใช้ไปสักพักแล้วรู้สึกดีขึ้นจนบางทีก็ลืมไปเลยใช่ไหมว่าจะเป็นอย่างนี้ใช่ค่ะแต่ก็จะรู้สึกอีกทีนึงเอาตอนเย็นค่ะถ้าคนนั้นต้องเดินต่อทั้งวันอย่างเงี้ยค่ะเมื่อไหร่พอใช้มันไปเยอะๆมันก็จะเจ็บแล้วค่ะคราวนี้เจ็บจากที่เราทำงานแต่ว่าจริงๆแล้วการพักเท้าอ่ะถึงแม้ว่าจะมันเริ่มต้นใหม่แล้วมันจะเจ็บก็ตามแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นผลดีใช่ค่ะต่อการรักษาอาการรองช้ำใช่ไหมใช่ค่ะยังไงก็ควรพักค่ะครับงั้นถ้ามีอาการแบบนี้จะทำยังไงคะเจ้าตัวเนี่ยจะทำยังไงนะคะจะต้องยืดกล้ามเนื้อยกมือถามนิดนึงมันตรงจุดไหนบ้างที่มันจะเกิดเจ็บแบบรองช้ำเนี่ยได้ค่ะก็อยู่ตรงส้นเท้าทางด้านในค่ะอันที่หนึ่งด้านในนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะเจ็บอยู่บริเวณตรงจมูกเท้าทางด้านในตรงนิ้วโป้งค่ะแต่ตรงกลางอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยเจ็บค่ะจะมีจุดเจ็บเฉพาะของเขาเลยค่ะแล้วเจ็บทางด้านนอกได้ไหมครับด้านตั้งแต่ใต้นิ้วก้อยลงมาจนถึงทางส้นเท้าไม่ค่อยจะมีค่ะแต่บางคนเนี่ยอาจจะพบได้เหมือนกันแต่ว่าไม่ชัดเจนค่ะทั้งที่บางทีบางคนน้ำหนักก็ไปกดตรงนั้นนะค่ะใช่ไหมฮะเหมือนผมดูส้นดูพื้นรองเท้าของตัวเองเนี่ยจะสึกจากทางด้านนอกก่อนจะสึกทางด้านนอกก่อนตั้งแต่แนวนิ้วก้อยลงมาจนถึงทางส้นเท้าเลยเพราะว่าไม่ต้องง่ายๆถ้าเรามีอุ้งเท้าฉันมีอุ้งเท้าเนี่ยพอเอาเท้าเนี่ยแค่นั่งเก้าอี้แล้วก็วางเรารู้สึกได้เลยว่าน้ำหนักมันอยู่ด้านนอกเหมือนน้ำหนักที่ลงพื้นเนี่ยมันจะไปทางมันอยู่ด้านนอกเนี่ยมากกว่าข้างในนะคะซึ่งอาจจะเป็นการวางที่มันคืออาจจะเป็นลักษณะนิสัยการลงน้ำหนักของเราที่มันไม่ถูกเองหรือเปล่าไม่ทราบเหมือนกันนะคะค่ะโดยปกติแล้วเราสามารถสังเกตรองเท้าเราได้เหมือนกันค่ะว่าเรามีอุ้งเท้าแบนหรืออุ้งเท้าสูงอย่างเงี้ยค่ะสังเกตได้อย่างไรค่ะถ้าสึกทางด้านในเนี่ยพบเลยว่าน่าจะเป็นอุ้งเท้าแบนเพราะว่าเราจะลงน้ำหนักด้านในเยอะใช่ค่ะฉะนั้นโอกาสเป็นโรครองช้ำเนี่ยจะเยอะค่ะแต่ถ้าคนที่สึกทางด้านนอกเนี่ยอาจจะมีแนวโน้มที่จะไปเป็นลักษณะของอุ้งเท้าสูงมากกว่าค่ะเพราะว่าลักษณะของเท้าเนี่ยจะหงายออกใช่พอหงายออกเนี่ยจริงๆ เราอาจจะไม่ค่อยพบความผิดปกติมากนักแต่ถ้าสังเกตบางทีเราอาจจะข้อเท้าแพงบ่อยความไม่มั่นคงของข้อเท้าจะเกิดขึ้นมากค่ะเพราะว่านี่คือเราเอาไปใช้อีกด้านหนึ่งทางด้านนอกมากเกินไปเราเป็นผู้ดีตะแคงตีนเดินครับเราเป็นผู้ดีตีนแดงเราตะแคงตีนเดินอันนี้เดี๋ยวจะพิการนะดูจะเป็นคนพิการนะตะแคงตีนเดินเนี่ยค่ะแล้วถ้าเป็นแบบนี้เราทำอะไรได้บ้างเจ้าตัวสมมติว่ามีสัญญาณมาแล้วโอ้อย่างที่อาจารย์บอกเลยคือตื่นเช้าขึ้นมาพอก้าวพอวางเท้าลงพื้นปุ๊บโอ้โหนะคะมันปวดเลยเนี่ยเราจะทำอะไรได้บ้างคะถ้าปวดมากๆเนี่ยบางทีคุณหมอก็แนะนำให้กินยาแก้ปวดนะคะเนาะแต่ว่าถ้าดูแลตัวเองได้เนี่ยค่ะก็อาจจะเป็นลักษณะของการตอนเย็นกลับมาจากทำงานแช่น้ำอุ่นที่เท้าเนี่ยค่ะประมาณสัก10-15นาทีค่ะค่ะแล้วก็บางทีการแช่น้ำอุ่นช่วยอะไรคะ
ช่วยยืดตัวผังผืดที่มันเจ็บอย่างเงี้ยค่ะได้มันจะช่วยคลายความปวดแล้วก็ช่วยให้ผังผืดที่มันยืดเนี่ยค่ะมันยืดออกได้ค่ะอืมค่ะอันนี้ก็คือแช่น้ำอุ่นหลังจากที่กลับมาจากที่ทำงานแล้วอาบน้ำอะไรก็เอาแช่น้ำอุ่นประมาณกี่นาทีคะ10-15 นาที10-15 นาทีนะคะค่ะอย่างอื่นล่ะคะหลังจากนั้นอาจจะมีลักษณะของก้อนหินที่เวลาเราเลี้ยงปลาค่ะอันใหญ่ๆที่มีความโค้งมนวางไว้ที่อ่างน้ำที่เราแช่น้ำอะค่ะแล้วก็ค่อยๆเหยียบเบาๆตรงจุดที่เรารู้สึกว่ามันเจ็บเนี้ยค่ะแต่ว่าไม่ใช่กระแทกนะคะค่อยๆกดลงไปเบาๆให้รู้สึกว่ามีความตึงแต่ไม่เจ็บค่ะให้กดค้างซ้ำๆอย่างเงี้ยค่ะไปเรื่อยๆแล้วอาการตึงนั้นนะคะเราจะรู้สึกว่ามันเบาลงเรื่อยๆถ้ามันเบาลงแบบนั้นก็คือถือว่าโอเคก็พอค่ะกะลานี่ได้ไหมคะหรือกะลามันแหลมไปคะกะลาค่ะแต่ก็ต้องทำให้มันกะลาก็ส่วนที่มีตาที่มีรูใช่ไหมคะอ๋ออันนี้กะลาก็ได้ใช้มากดส่วนที่ตรงจุดที่เจ็บค่ะก็ส่วนใหญ่จะเป็นตรงส้นเท้าค่ะอ๋อค่ะหรือถ้าใครยังไม่เจ็บอย่างเงี้ยค่ะแต่รู้สึกว่ามีอาการเมื่อยหรือปวดก็สามารถเอามาใช้ในการนวดฝ่าเท้าได้เป็นวิธีการป้องกันอย่างหนึ่งด้วยเหมือนกันค่ะอ๋อค่ะอันนี้ใช้เวลาใช้กี่นาทีคะถึงจะเหมาะสมถ้าสำหรับการรักษาจริงๆก็ให้ดูค่ะว่าเมื่อไหร่อาการตึงตรงนั้นหายไปก็พอแล้วค่ะไม่ต้องทำเยอะแต่ในกลุ่มคนที่ทำเพื่อป้องกันหรือว่าเพื่อให้มันคลายความไม่สบายของเท้าหลังจากที่เราใช้เท้าเยอะๆเงี้ยค่ะก็อาจจะแช่ฝ่าเท้าสัก10-15 นาทีแล้วนวดอีกสักประมาณ5-10 นาทีค่ะถ้าเจ็บแต่พอไปนวดแบบนี้ว่าจะเป็นใช้ก้อนหินหรือว่าเป็นพวกกะลาแล้วมันจะยิ่งเจ็บไหมคะอาจารย์อย่างที่บอกว่าตอนที่ทำเนี่ยค่ะก็ต้องบอกคนไข้ว่าทำในความรู้สึกที่ตึงค่ะแค่ตึงจะไม่เจ็บแต่ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยจะยิ่งตึงยิ่งมันยิ่งกดยิ่งเจ็บอะไรเงี้ยค่ะดังนั้นอาจจะต้องระวังตรงนี้เหมือนกันค่ะเอาแค่รู้สึกกดไปแล้วมันจะตึงตึงนะคะกดแล้วมันได้แรงเหรอต้องไม่ถึงกับได้แรงค่ะวิธีอื่นอีกแล้วคะแล้วก็ออกกำลังกายยืดกล้ามเนื้อน่องค่ะโดยปกติเวลาพอคนอุ้งเท้าแบนเนี่ยกล้ามเนื้อน่องเนี่ยจะตึงค่ะเราก็อาจจะนั่งเหยียดขานะคะนั่งราบกับพื้นนั่งราบกับพื้นเหยียดขาตรงแล้วก็เอาผ้าขนหนูเนี่ยค่ะคล้องตรงบริเวณฝ่าเท้าแล้วก็ดึงค่ะมันก็จะช่วยยืดบริเวณน่องค่ะทำต่อเนื่องยืดค้างนานประมาณ10-15 วินาทีแล้วนับ1-10-15ก็ได้ค่ะแล้วก็ทำ3ค่ะประมาณ10 ครั้งค่ะอันนี้ก็อุปกรณ์ก็หาได้ง่ายๆเลยนะคะค่ะอันนี้ก็คือช่วยยืดพวกเส้นตรงน่องให้มันจะได้คลายขึ้นนะคะอันนี้คือระดับที่ยังไหวอยู่หมายถึงว่าสามารถจะดูแลตัวเองในระดับหนึ่งได้นะคะแต่ว่ามันมีไหมคะที่เป็นมากถึงขนาดจัดการไม่ได้แล้วเนี่ยต้องให้คุณหมอช่วยมาหรือว่านักกายภาพบำบัดต้องช่วยดูแล้วนี่นะคะอาจารย์ค่ะมีเหมือนกันค่ะก็คือเจ็บตั้งแต่ก้าวแรกของการตื่นนอนแล้วก็เจ็บไปอย่างนั้นตลอดทั้งวันอย่างเงี้ยค่ะก็ทรมานเหมือนกันบางคนหยุดพักงานได้ไม่นานฉะนั้นก็เลยจำเป็นต้องมาหานักกายภาพบำบัดค่ะ เรามีวิธีการก็คือใช้เครื่องมือทางกายภาพบำบัดเช่นอัลตราซาวด์เลเซอร์หรือตอนนี้ก็จะมีลักษณะของช็อกเวฟนะคะเป็นคลื่นหนึ่งที่จะช่วยแก้ตรงนี้ได้อย่างดีค่ะมันก็จะไปช่วยลดปวดในจุดเฉพาะค่ะครับค่ะแต่ว่าในเมื่อลักษณะทางกายภาพมันยังเป็นอย่างนั้นอยู่แล้ววิถีชีวิตถ้าเกิดเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรไอ้พวกนี้มันก็ถึงแม้ว่าจะมากายภาพแล้วใช้เครื่องมือแล้วพอกลับไปมันก็อาจจะปวดได้เหมือนเดิมกลับไปมีปัญหาได้อีกใช่ไหมคะมีแนวโน้มค่ะแต่ว่าในกลุ่มคนเหล่านี้ค่ะบางครั้งเขาไม่ได้ดูแลในเรื่องของการดูแลเท้าของตัวเองแล้วก็ใส่รองเท้าที่ถูกสุขลักษณะ
ค่ะถ้าพอแนะนำไปแล้วก็แนะนำท่ายืดบริหารในระหว่างวันที่เขาจำเป็นต้องเดินอย่างเงี้ยค่ะให้เขาได้มีการพักเท้าหรือท่าทางที่ยืนอย่างไรที่จะเหมาะสมพอเราแนะนำพวกนี้ไปแล้วก็ให้คนไข้กลับไปทำเนี่ยค่ะเขาก็ยังสามารถอยู่ได้ด้วยโดยที่สามารถทำงานได้อยู่อย่างเงี้ยค่ะอ๋อค่ะอันนี้ก็แล้วรองเท้ามีบ้างไหมคะรองเท้าที่สำหรับคนที่อุ้งไม่มีอุ้งเท้าอย่างเงี้ยนะคะถือว่าต้องออกแบบเป็นพิเศษเท่านั้นค่ะในท้องตลาดมีไหมรองเท้าเดี๋ยวนี้เห็นเยอะเหมือนกันค่ะแต่ถามว่าเหมาะสมไหมตอบไม่ได้ชัดเจนว่าเหมาะสมไหมจะต้องไปลองดูค่ะแต่ถ้าให้เหมาะสมจริงๆเนี่ยค่ะเราจะมีนักกายอุปกรณ์ที่เขาจะวัดความถ้าเป็นอุ้งเท้าแบนเนี่ยเขาจะวัดเลยว่าแบบไหนที่จะใส่ให้มันนูนขึ้นมาให้พอดีกับคนคนนั้น ค่ะอย่างนั้นน่าจะเหมาะสมกว่าค่ะกับการที่ไปเลือกซื้อตามร้านค้าทั่วไปค่ะเพราะถ้าเป็นนักกายอุปกรณ์นี้เขาสามารถพิมพ์เท้าเราแล้วก็ไปขึ้นรูปเป็นพื้นรองเท้าได้เลยใช่ไหมที่รองรับเดี๋ยวนะคะที่ออกแบบนี่คือเป็นพื้นรองเท้าและไปใส่รองเท้าปกติหรือเป็นรองเท้าสำหรับคนที่ไม่มีอุ้งเท้าเลยค่ะทำได้ทั้งสองแบบค่ะแต่ที่นิยมก็คือทำพื้นรองเท้าแล้วก็ไปใส่ในรองเท้าฉะนั้นบางคนเนี่ยยังยึดติดอยู่กับรองเท้าที่สวยๆเขาก็จะเลือกวิธีนี้มากกว่าค่ะก็คือเอาพื้นรองเท้าไปใส่ในรองเท้าของเขาค่ะก็อาจจะเปลี่ยนเลยใช่ไหมครับดึงพื้นรองเท้าเดิมออกแล้วก็เอาพื้นรองเท้าที่เราทำมาสำหรับเท้าของเราเองเนี่ยใส่ไม่แบบนั้นต้องเอารองเท้ามาสิโอ้แสดงว่ารองเท้ามันก็จะมีรองเท้าบางประเภทที่จะอย่างแบบว่าถ้ารองเท้าส้นสูงเนี่ยมันจะทำพื้นไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะลักษณะรูปทรงของรองเท้าเนี่ยมันจะไปติดพื้นเพื่อให้มีอุ้งได้ยังไงอย่างเงี้ยใช่ไหมคะจะเป็นพวกคัตชูมากกว่าใช่ไหมคะอาจารย์ก็อาจจะเป็นคัตชูแล้วก็เป็นรัดส้นเนี่ยค่ะยังพอทำได้ค่ะครับคืออาจารย์ทิพวรรณก็อยากจะบอกว่าก็รองเท้าส้นสูงนั่นก็คือรองเท้าที่ไม่เหมาะกับสุขลักษณะของเท้าอยู่แล้วอย่างนั้นไหมครับใช่ค่ะจริงๆรองเท้าส้นสูงเนี่ยบางทีก็ห้ามยากในการที่จะใส่ใช่ไหมคะคนเขาต้องการเสริมบุคลิกภาพจริงๆบางคนรู้สึกว่าชุดไงหรือบางคนรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยความสูงน้อยเกินไปอยากจะเพิ่มความสูงขึ้นมาอีกสัก 4-5 เซนอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะจริงๆรองเท้าเนี่ยถ้าสูงสักนิดก็ดีเหมือนกันค่ะมันจะช่วยลดแรงกระแทกอย่างที่บอกมันก็จะเปรียบเสมือนอุ้งเท้าอันนึงแต่ถ้ามันสูงไปเนี่ยลักษณะของการลงน้ำหนักเนี่ยจะผิดปกติเราจะไปลงตรงจมูกเท้าเยอะฉะนั้นคนที่ใส่รองเท้าส้นสูงบ่อยๆเนี่ยจะบ่นเลยว่าปวดตรงนิ้วเท้าเยอะอย่างเงี้ยค่ะหรือเมื่อยเท้าผู้หญิงเนี่ยมีอาการเมื่อยเท้าถามว่าไม่เมื่อยเท้าได้ยังไงยืนขย่งอย่างนั้นทั้งวันรองเท้าส้นสูงไงยิ่งส้นเล็กๆมันจะทำให้ขาเราดูยาวถ้าแทนอย่างแทนขาสั้นเนี่ยไปใส่รองเท้าส้นใหญ่ๆอีกใช่ไหมคะมันจะยิ่งดูตันและสั้นไปอีกใช่ไหมมันก็ใช่ไหมคะมันเป็นเหตุผลเนี่ยไม่เป็นไรเนาะจริงๆอะไรนะไม่เป็นไรนะจริงๆอะไรนะจริงๆไม่น่าจะเป็นอะไรเนาะไม่น่าเป็นอะไรคืออะไรคะยกเว้นว่ามันจำเป็นจะต้องขายรูปร่างขายความงามตรงนั้นจริงๆแต่ว่าถ้าเกิดขายอย่างอื่นเนี่ยขายสมองขายความสามารถในการทำงานจริงๆก็ไม่ต้องแต่มันมีการงานบางหน้าที่อยู่นะคะที่เขาขายบุคลิกภาพใช่ไหมคะอาจารย์คะเขาก็ต้องดูส่วนนี้ไงมันจะไหมอ่ะมันก็เลยอย่างอันนี้จะเป็นปัญหาใช่ไหมคะถ้าเราไม่แต่ว่าสำหรับคนรองเท้าทั่วไปหรือว่ารองเท้าอย่างพวกคัตชูพวกนี้ก็สามารถจะเสริมหรือใช้เป็นแผ่นรองเท้าได้ที่เสริมให้มีอุ้งเท้าได้ได้แต่ว่ามันช่วยทุกอย่างเลยไหมคะเจ้าแผ่นที่มันเสริมให้มีอุ้งเท้าเนี่ยหมายถึงว่าโอ๊ยปัญหาเราจะไม่เจออีกแล้วนะมันจะสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเราไปทำพื้นรองเท้าโดยผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นนักกายอุปกรณ์เนี่ยนะครับแน่นอนที่เราได้ก็คือได้พื้นรองเท้าที่รับกับรูปเท้าของเราหรือว่าช่วยแก้ปัญหาการลงน้ำหนักได้นั่นอย่างหนึ่งใช่ไหมครับที่จะได้แน่นอนอย่างที่สองก็คือตัววัสดุก็มีความนุ่มแล้วก็หนาพอที่จะลดความบาดเจ็บของเราด้วยใช่ค่ะครับนอกจากนั้นยังมีอีกไหมตัวประโยชน์จริงๆแล้วเนี่ยค่ะจากประสบการณ์ที่เคยแนะนำคนไข้ไปทำแผ่นรองเท้าเนี่ยในช่วงแรกเนาะคนไข้จะบ่นเลยว่าไม่อยากใส่ค่ะเพราะว่ามันจะเจ็บคือจากที่เขาเคยลงน้ำหนักอย่างไรพอไปปรับปุ๊บเนี่ยค่ะคนไข้ก็จะรู้สึกไม่ชินแล้วก็บางครั้งเนี่ยการลงน้ำหนัก
ระจายแรงเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็อาจจะไปต้านในบริเวณที่เขาเคยอยู่สบายๆอ่ะมันก็จะถูกดันขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเราเอาอะไรมาดันตัวเราอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้เจ็บมากขึ้นค่ะแต่ว่าพอใส่ไปสัก 2-3 อาทิตย์เนี่ยคนไข้จะเริ่มรู้สึกชินแล้วก็เริ่มที่จะปรับลักษณะของการลงน้ำหนักได้ดีขึ้นแล้วมันก็จะช่วยแก้ปัญหาระยะยาวได้ค่ะฉะนั้นในช่วงแรกเนี่ยอาจจะต้องบอกให้อดทนสักนิดนึงในการที่จะใส่ค่ะนานไหมคะอย่างเริ่มเจ็บเนี่ยมันจะนานไหมคะประมาณ 2-3 อาทิตย์ค่ะที่เคยบอกคนไข้ไปอะค่ะโอ้นานเหมือนกันนะคะอาจารย์2-3 อาทิตย์เลยนะคะนี่เป็นเรื่องของการปรับตัวเพื่อกลับมาสู่วิถีที่ถูกต้องใช่แต่เขาจะเจ็บตรงไหนคะเจ็บตรงไหนหลังจากที่มีพื้นที่ไม่มีส่วนใหญ่ก็จะตรงอุ้งนั่นแหละค่ะที่จะเจ็บเยอะเพราะถูกดันขึ้นไงค่ะอ๋อเมื่อยเมื่อยเจ็บเจ็บจะเมื่อยเมื่อยเจ็บเจ็บแต่ว่ามีแนวโน้มว่าหลังจากนั้นก็จะหายไปใช่ค่ะอาการโรครองช้ำหรืออะไรเนี่ยค่ะมันจะไม่กลับมาซ้ำบางคนเนี่ยเป็นครั้งที่หนึ่งแล้วก็มารักษากับเราหายไปสักพักนึงกลับมาเป็นอีกได้เนี่ยค่ะแต่ถ้าแนะนำให้เขาไปใส่พวกเนี้ยค่ะโอกาสที่จะกลับมารักษาอีกหรือเจ็บมากๆอีกเนี่ยจะน้อยลงมากถ้างั้นใช้เป็นสูตรการรักษาเลยได้ไหมถ้าเกิดบาดเจ็บหรือว่าเจ็บป่วยด้วยอาการรองช้ำเจ็บส้นเท้าอาการแบบที่อาจารย์ว่าเลยนะครับก็คือตื่นเช้าขึ้นมาครั้งแรกที่แตะพื้นส้นเท้าแตะพื้นแล้วก็สะดุ้งวาบเลยเนี่ยหรือว่าเวลานั่งพักนานๆ นั่งขาไม่ถึงพื้นนานๆเนี่ยพอลงพื้นครั้งแรกเนี่ยแล้วจะเจ็บอย่างเงี้ยถ้ามาทำพื้นรองเท้าแบบนี้เนี่ยอาการจะดีขึ้นแน่นอนเป็นอย่างนั้นไม่เป็นสูตรแบบนั้นได้ไหมเป็นสูตรได้ค่ะแต่ว่าต้องคุยกับคนไข้ให้ชัดเจนในเรื่องของการที่เราจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตรงนี้ค่ะครับเพราะว่าไม่ใช่แค่เปลี่ยนพื้นรองเท้าค่ะใช่ค่ะต้องลดน้ำหนักอย่างนั้นด้วยไหมส่วนหนึ่งค่ะถ้าน้ำหนักเยอะด้วยเนี่ยค่ะแล้วก็มีเท้าแบนด้วยมันก็จะทำให้ส่งผลต่อโครงสร้างอื่นๆด้วยค่ะไม่ใช่แค่ข้อเท้าอย่างเดียวพฤติกรรมการใช้ชีวิตล่ะครับอย่างเช่นบางคนยืนนานบางทีก็บางงานก็จำเป็นต้องยืนนานๆอย่างเช่นงานขายของในห้างสรรพสินค้าค่ะนะฮะหรือว่าบางทีก็ไม่ต้องยืนนานแต่ว่าอยากจะยืนนะยืนนานๆอย่างเงี้ยมันต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมพวกนี้ด้วยหรือเปล่าใช่ค่ะอาจจะต้องปรับท่ายืนเราอาจจะต้องถามเขาว่าลักษณะของการยืนโดยทั่วไปเนี่ยเป็นแบบไหนค่ะแล้วก็สอนวิธีพักขาโดยที่ไม่ทำให้โครงสร้างอื่นบาดเจ็บค่ะในบางครั้งเวลาเราพักขาเนี่ยเราจะเอียงตัวไปอีกฝั่งนึงฝั่งตรงกันข้ามใช่ไหมคะแล้วทำให้บางทีกระดูกสันหลังเราก็บิดด้วยฉะนั้นบางทีคนไข้เนี่ยมาด้วยอาการปวดหลังหรือปวดเข่าแทนที่จะมาหานักกายภาพบำบัดแต่พอตรวจเช็คไปจริงๆเนี่ยคนไข้มีลักษณะของอุ้งเท้าที่ผิดปกติอย่างนี้ค่ะเราก็อาจจะต้องรักษาตั้งแต่ต้นเหตุไปค่ะแล้วก็ปรับเรื่องของพฤติกรรมเนี่ยเป็นหลักค่ะถ้าเกิดว่าเห็นตั้งแต่เด็กว่าลูกเนี่ยไม่มีอุ้งเท้าแล้วใช้รองเท้าที่เสริมนะคะตรงพื้นรองเท้าที่เสริมให้อุ้งเท้าเนี่ยตั้งแต่แรกๆเลยนะคะใช้ไปเนี่ยมันจะมีอุ้งเท้าไหมคะมีแนวโน้มที่จะปรับได้ค่ะฉะนั้นแต่ว่าน้อยคนที่จะเช็คกับลูกได้ว่าลูกเป็นหรือไม่เป็นนะคะแต่ว่าถ้าได้มาหาหมออยู่เรื่อยๆเนี่ยค่ะคุณหมอเขาจะช่วยดูตรงนี้ให้ได้ค่ะอ๋อแล้วก็มีโอกาสอาจจะมีอุ้งเท้าได้ในอนาคตใช่มันใส่ไว้นานแค่ไหนคะถ้าสมมติว่าแบบเนี่ยพอฟังแล้วแฟนรายการกลับไปหงายฝ่าเท้าลูกดูเราไปเช็คดูมีหรือเปล่าสมมติว่าไม่มีแล้วเขาใส่นานแค่ไหนคะแล้วอนาคตเขาจะมีอุ้งเท้าเหมือนคนอื่นก็ได้อย่างเงี้ยจริงๆอาจต้องใส่เป็นปีค่ะจริงๆเรื่องของพัฒนาการของเด็กเนี่ยต้องใช้เวลานานมากกว่าจะพัฒนาการได้จน18ปีนี้ก็ยังถือว่ายังไม่ครบกระดูกก็ยังกว่าจะฟอร์มตัวให้แข็งเหมือนคนปกติเนี่ยค่ะยังใช้เวลาอยู่ฉะนั้นอาจจะต้องดูระยะยาวค่ะแล้วก็แต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะเพราะว่าเด็กๆเนี่ยเขาไม่เขาเรียกไงคะรองเท้าที่เขาใส่เนี่ยยังดูไม่ค่อยสร้างปัญหากับอะไรคะกับสุขภาพเท้าเขาเท่าไหร่ใช่ไหมถ้าเกิดว่าเรารู้ตั้งแต่เริ่มแล้วก็เริ่มกระบวนการแบบแก้ไขตั้งแต่เริ่มเนี่ยก็ถึงจะเป็นปีแต่ก็มีโอกาสที่จะทำให้มันดีกว่าสภาพ
ถ้าที่เป็นก็ได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วก็มีงานวิจัยเยอะเหมือนกันที่บอกว่าตอนเด็กๆเนี่ยใส่รองเท้าที่ไม่เหมาะสมแล้วก็เลยทำให้มีปัญหามาจนถึงตอนโตอย่างเงี้ยค่ะอ๋อรองเท้าที่ไม่เหมาะสมในเด็กเช่นรองเท้าแบบไหนคะอาจจะคับเกินไปค่ะคับเกินไปหรือรวมเกินไปอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเปลี่ยนลักษณะของการเดินที่ผิดปกติลงน้ำหนักที่ผิดปกติไปด้วยค่ะแต่ที่ฉันเคยได้ยินผู้ใหญ่อันนี้พูดให้ฟังกับตัวเองเลยนะคะรู้สึกบอกว่าถ้าให้ใส่รองเท้าที่ทำให้เขาเรียกว่าเท้ามันเข้ารูปอะค่ะลูกจะได้ไม่ตีนแบบแบนแล้วก็บานนะเนี่ยอันนี้จริงไหมคะมันช่วยหรือมันมีผลเสียมากกว่ากันคะอาจารย์เขาบอกว่าอย่าให้ลูกใส่รองเท้าไม่รู้คุณบัญชรเคยได้ยินเลยผู้ใหญ่ในบ้านว่าอย่าให้ลูกใส่รองเท้าที่เป็นหูหนีบแต่ถ้าเด็กที่มันตีนบานเนี่ยเดี๋ยวมันจะยิ่งแบบบานไปเนี่ยให้ใส่คัชชูเพื่อจะได้ปรับรูปเท้าเนี่ยให้มันให้มันเข้ามันไม่บานไม่ใหญ่นิ้วไม่กระจายอย่างเงี้ยนะคะจริงๆมันได้ผลไหมคะมันควรไหมคะอาจารย์จริงๆรองเท้าคัชชูเนี่ยเหมาะสมทุกวัยนะคะแต่ว่าต้องไม่คับเกินไปและไม่หลวมเกินไปเหมือนกันค่ะส่วนรองเท้าหนีบเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้เหมาะทุกวัยเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ค่ะเพราะว่าเราต้องใช้แรงของกล้ามเนื้อนิ้วเนี่ยค่ะที่จะคงรองเท้าให้อยู่กับเท้าเราในขณะที่เราเดินหรือก้าวเท้าค่ะฉะนั้นน้ำหนักมันก็จะต้องเกรงเท้าอยู่ตลอดเวลาเราก้าวเท้าอย่างเงี้ยค่ะซึ่งกล้ามเนื้อนิ้วเนี่ยเล็กนิดเดียวเองค่ะแต่ต้องทำหน้าที่ค่อนข้างเยอะฉะนั้นเขาก็จะมีอาการปวดเล็กขึ้นมาได้คือใส่คัชชูที่เหมาะสมก็ถูกต้องแล้วแต่ต้องไม่คับจนเกินไปนะคะดังนั้นก็สวมแตะแบบสอดแล้วกันแตะแบบสอดก็ไม่ต้องรัดส้นใช่ไหมคะไม่รัดส้นแบบสวมเท้าเข้าไปข้างในสอดเท้าเข้าไปได้ค่ะได้ก็เป็นอันหนึ่งที่ดีกว่ารองเท้าหนีบแต่ว่าที่คุณอรุณรัตน์ถามนี่คือคุณอรุณรัตน์อยากรู้ว่าความเชื่อที่ว่าที่ผู้ใหญ่พูดรองเท้าคัชชูหรือว่ารองเท้าผ้าใบจะจัดรูปเท้าให้เท้าไม่แบนไม่แผ่จนเกินไปเนี่ยจริงหรือเปล่าลักษณะของรูปร่างโครงสร้างของร่างกายเนี่ยก็เป็นลักษณะของพันธุกรรมอันหนึ่งค่ะฉะนั้นดูได้จากแม่หรือพ่อว่ามีลักษณะของเท้าแบบไหนค่ะถึงแม้เราจะใส่รองเท้าเข้าไปเข้ารูปทุกวันเนี้ยค่ะมันก็ไม่ได้สามารถจัดรูปเท้าได้สมบูรณ์แบบซะทีเดียวค่ะยิ่งแล้วถ้าเราไปใส่ที่คับเกินเนี่ยกระดูกอาจจะไปเบี้ยวผิดรูปก็ได้ใช่ค่ะค่ะค่ะเพราะว่าอย่างนี้ท่านเนี่ยเป็นคนที่เขาเรียกอะไรคะนิ้วเท้าเนี่ยมันจะใหญ่อย่างเงี้ยนะคะใส่แบบรองเท้าที่เป็นคัชชูประเภทแบบหัวแหลมหัวแบนนี่คือไม่ได้เลยรู้ได้เลยว่ามันไม่ได้รูปกับที่รองมันเท้าเราไม่เหมาะกับลักษณะรองเท้าแบบนี้นะคะครับคือเท้าไม่ได้เรียวยาวใช่ไหมเท้าไม่ได้เรียวยาวดูเท้าไม่ได้เรียวยาวเลยตรงหน้ากว้างของรองเท้าในลักษณะสมัยใหม่แบบนี้นะคะเดี๋ยวนี้มันก็จะมีแบบที่เท้ารองเท้าเนี่ยแคบลงไปใช่ไหมคะแล้วก็รูปเท้าเราปกติเนี่ยมันกว้างกว่าเนี่ยค่ะถ้าใส่แบบนี้บ่อยๆเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดความผิดปกติของรูปเท้าแบบหนึ่งที่นิ้วโป้งเราจะเอียงออกไปทางด้านนอกอันนั้นอันหนึ่งก็อาจจะทำให้เกิดการบาดเจ็บได้เหมือนกันค่ะตอนเด็กนี่อายมากเลยเวลาแม่พาไปซื้อรองเท้าอะเพราะรองเท้าที่มีอยู่นะคะสำหรับวัยของเราเนี่ยมันเล็กไปหมดเลยอะแล้วก็จำได้ว่าแม่ค้ามักจะอะไรนะแซวว่าเป็นเด็กเท้าใหญ่อะไรเงี้ยนะคะรู้สึกว่ามัน รู้สึกเขินนะแล้วแต่คุณบัญชรเท้าสวยเรียวงามไม่มีปัญหาใช่ไหมคะ อย่าให้พูด อ๋ออย่าให้พูด เหมือนกัน ผมนี่สวมรองเท้าบางยี่ห้อไม่ได้นะครับอ๋อเหรอราคาถ้าจะพูดแบบหรูๆก็คือว่าโอ้โหแบบรองเท้าบางยี่ห้อไม่ได้สัมผัสเท้าผมหรอกไม่ใช่เพราะว่าผมมีรสนิยมสูงไงแต่ว่ารูปเท้าผมไม่เหมาะประเภทคอนเวิร์ตนะรองเท้าคอนเวิร์ตที่เขาโฆษณากันนี่นะเท้าจะเรียวยาวผมเขาว่ามันคนประเภทไหนนะที่เท้ามันจะเป็นอย่างนี้แต่ว่าเขาก็ขายได้ทั่วโลกไงในขณะที่หัวแหลมๆใช่ไหมของผมนี่นะถ้าเกิดใส่ถ้าสวมได้พอดีเท้านะของคอนเวิร์ตเนี่ยคงจะต้องซักเบอร์48โอ้โหแล้วมันจะยาวมากไงแล้วก็จะเหลือพื้นที่ปลายเท้าไปประมาณเกือบครึ่งฝ่าเท้าใช่เกินขึ้นไปสัก3นิ้วถ้าเอามีดสับนะตรงหัวรองเท้าไม่เจอนิ้วใช่นิ้วมันอยู่ข้างล่างหินตกทับเท้านี่โอ้สบายมากเลย
คือมันรูปเท้ามันออกทางกว้างทางกว้างมากกว่าค่ะค่ะเดี๋ยวเท้าผิดปกตินอกจากเรื่องของไม่มีอุ้งเท้าแล้วอย่างอื่นอีกนะคะที่เจอเยอะค่ะอาจารย์ค่ะก็อาจจะเป็นลักษณะที่เมื่อกี้บอกไปก็คือถ้าคนที่นิยมใส่รองเท้าแฟชั่นตรงด้านหน้าปลายเท้าหนีบเข้าหากันเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะที่เป็นรองเท้าส้นเขาเรียกค่ะที่เป็นรองเท้าหัวแหลมอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะทำให้มีความผิดปกติของนิ้วที่มันจะเอียงออกทางด้านนอกอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีโอกาสแนวโน้มต่อไปอาจจะมีโอกาสทำให้ข้อตรงบริเวณนิ้วโป้งเนี่ยเสื่อมง่ายค่ะจะเป็นลักษณะโรคคล้ายๆโรครูมาตอยพวกเนี้ยค่ะแต่ว่าอันนี้ไม่ได้เกิดจากลักษณะของตัวโรคเองแต่เกิดจากการที่เราใช้งานมันผิดปกติก็อาจจะทำให้ข้อเนี่ยเสื่อมได้ไวกว่าคนอื่นค่ะแล้วอย่างเงี้ยปวดด้วยไหมคะอะไรปวดด้วยไหมคะปวดด้วยค่ะเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ลักษณะของเท้าผิดปกติไปการลงน้ำหนักเนี่ยผิดปกติแน่นอนค่ะแล้วก็จริงๆนิ้วโป้งของนิ้วเท้าเนี่ยก็สำคัญในการที่เราจะใช้ในการที่เราจะเดินหรือก้าวเท้าไปค่ะอันนี้เกิดจากการใส่รองเท้าที่ไม่ถูกนะคะไม่เขาเรียกว่าไม่ได้เหมาะสมกับรูปเท้าก็คงจะระยะเวลานานใช่ไหมคะกว่าจะเกิดปัญหานานไหมคะนานแค่ไหนคะเป็นปีค่ะเป็นปีกว่าจะสังเกตได้เหมือนกันค่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดว่าไปดูเท้าเด็กวัยรุ่นที่ชอบใส่รองเท้าแบบนี้ค่ะบางทีก็เห็นเลยนะคะแล้วก็พอโครงสร้างมันผิดเพี้ยนไปเนี่ยกล้ามเนื้อบริเวณนิ้วเท้าเนี่ยค่ะมันก็จะทำงานได้ไม่ดีฝั่งหนึ่งเนี่ยจะหดสั้นฝั่งหนึ่งจะถูกยืดยาวออกส่วนที่ยืดยาวออกเนี่ยมันจะอ่อนแรงค่ะพอมันอ่อนแรงปุ๊บเนี่ยกว่าที่จะดันให้เขากลับมาตรงเนี่ยค่ะก็ต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งแล้วก็ต้องออกกำลังกายบริหารเฉพาะค่ะดูนะแล้วทีนี้อาการคือที่จะที่เขาจะรู้สึกว่ามันเป็นปัญหาแล้วก็มาหาหมอจะเป็นยังไงคะมันปวดตรงปวดตรงคนนิ้วโป้งเลยค่ะค่ะค่ะแล้วที่เราจะจัดการยังไงคะอาจจะเริ่มจากการยืดกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็ฝึกการทำงานของกล้ามเนื้อกลับมาใหม่เพราะว่าโครงสร้างมันบิดเบี้ยวไปใช่ไหมคะค่ะก็อาจจะลองให้เขาบริหารกล้ามเนื้อตรงนิ้วโป้งค่ะมันหนีบกลับไปทางด้านนอกก็ให้กางออกมากลับทางด้านในกลับมาทางเดิมอย่างเงี้ยค่ะซึ่งกล้ามเนื้อตัวเนี้ยมันจะช่วยในการที่จะคงรูปนิ้วโป้งเนี่ยให้ตรงได้ค่ะถ้าเขายังสามารถออกแรงที่เคลื่อนไหวมาให้มันตรงได้เนี่ยค่ะก็มีโอกาสที่จะกลับมาเหมือนเดิมได้เหมือนกันค่ะคือยังไม่ได้ถือว่าเป็นการผิดรูปที่คงทนถาวรค่ะอันนี้ก็คือกายภาพใช้คล้ายกระบวนการทางกายภาพนี่ช่วยอันนี้ก็คือกายภาพโดยใช้วิธีการทำของเจ้าตัวเองหรือว่าเราใช้เครื่องมือใช้อุปกรณ์คะให้เขาทำได้เองค่ะแต่เราอาจจะต้องกระตุ้นไปในทิศทางที่ถูกต้องยังไงคะทำยังไงคะก็อาจจะบอกให้กางนิ้วโป้งออกมาทางด้านในเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะคือกางนิ้วด้วยตัวเองทำกางนิ้วกางนิ้วเท้าให้กว้างๆแล้วก็กว้างๆแล้วก็ค้างค่ะแล้วก็เกร็งค้างไว้แล้วก็อาจจะกลับครับแล้วก็ทำซ้ำอย่างเงี้ยค่ะบ่อยๆกล้ามเนื้ออีกฝั่งหนึ่งที่มันอ่อนแรงเนี่ยค่ะมันก็จะแข็งแรงขึ้นแล้วก็ยังสามารถตรงได้แล้วก็ต้องปรับเรื่องของการใส่รองเท้าค่ะค่ะอันนี้บริหารแล้วก็ปรับเรื่องรองเท้าที่ไปบีบไอ้ส่วนเท้าส่วนหน้านะคะใช่ค่ะค่ะค่ะแล้วถ้าเกิดมันทำอยู่นานแค่ไหนแล้วปรับนานแค่ไหนถึงจะเข้าสู่ปกติค่ะปกติเวลาการออกกำลังกายจะได้ผลเนี่ยต้องสังเกตประมาณเดือนครึ่งค่ะถึง2เดือนเนี่ยค่ะว่ามันจะกลับมามากน้อยแค่ไหนค่ะแล้วก็ขึ้นอยู่กับความถี่ระยะเวลาของคนที่ทำด้วยค่ะถ้าขยันเยอะทำเยอะก็มีโอกาสจะกลับมาได้ไวขึ้นค่ะแล้วคนทั่วไปนี่ควรบริหารนิ้วเท้าแบบนี้ไหมคะจริงๆทำได้นะคะการบริหารเนี่ยทำได้หลายแบบเช่นตอนแรกที่แนะนำไปก็คือท่ายืดน่องอันนั้นอันหนึ่งที่คนทั่วไปควรจะทำอันที่สองก็ที่ว่าใช้ผ้าขนหนูนะเดินรั้งฝ่าเท้านะยืดน่องนะคะอันที่สองก็จะเป็นลักษณะของการจิกเท้างุ้มเท้าเข้านะคะก็อาจจะเป็นลักษณะที่วางผ้าขนหนูไว้ใต้ฝ่าเท้าแล้วก็พยายามจิกผ้าขนหนูขึ้น
เหมือนเราหยิบพยายามหยิบของด้วยเท้าอะค่ะค่ะก็อันนี้ก็จะเป็นลักษณะหนึ่งที่จะเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อภายในเท้าฝึกเอาเท้าหยิบของค่ะเพราะฉะนั้นคนที่เปิดนอนดูทีวีแล้วเปิดพัดลมเอานิ้วเท้าช่วยอันนี้ก็ถ้าไม่นึกถึงความไม่เหมาะสมนี่ก็ช่วยบริหารนิ้วเท้าได้เป็นอันนึงที่ช่วยบริหารค่ะแล้วก็อาจจะฝึกลักษณะของการบิดหมุนของข้อเท้าค่ะจริงๆเท้าเราเนี่ยสามารถบิดหมุนได้หลายทิศทางค่ะอย่างแรกก็คือกระดกขึ้นกระดกลงใช่ไหมคะแล้วก็บิดเข้าในบิดออกนอกค่ะเราก็อาจจะทำใน4ทิศทางเนี้ยค่ะทำซ้ำไปซ้ำมาให้มันมีการบริหารทุกส่วนหมุนแบบหมุนซ้ายขวาหมุนไปด้านซ้ายด้านขวานี่ก็ได้ได้ค่ะแต่ว่าถ้าเวลาลักษณะของการหมุนเนี่ยอย่าพยายามสะบัดข้อเท้าแรงๆเพราะว่าตรงเนี้ยค่ะมันมีแค่เอ็นกล้ามเนื้อเท่านั้นเองฉะนั้นส่วนที่ปกป้องของตรงข้อเท้าเนี่ยจะน้อยถ้าเราสะบัดหรือเราบิดมันแรงๆเนี่ยค่ะจะมีโอกาสบาดเจ็บได้ง่ายฉะนั้นเวลาบริหารพวกเนี้ยค่ะให้ทำอย่างนุ่มนวลค่ะค่ะทุกวันนี้ในท้องตลาดเนี่ยมีรองเท้าที่เขาโฆษณาว่าเขาเป็นรองเท้าสุขภาพอันนี้มันยืนยันค่อนข้างที่จะเชื่อมั่นได้ไหมคะว่ารองเท้าแบบนี้เป็นรองเท้าเพื่อสุขภาพจริงๆตามที่เขาโฆษณาตามท้องตลาดทั่วไปเลยนะคะอาจารย์คะค่ะในแต่ละยี่ห้อก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะเนาะถ้าให้เลือกตามคนที่จะไปใส่ขอให้คนที่ใส่คนที่จะไปลองเนี่ยค่ะต้องลองด้วยตนเองจริงๆแล้วก็ลองจนเรารู้สึกว่าใส่แล้วมันสบายจริงๆค่ะไม่สามารถบอกได้ว่ายี่ห้อนี้เหมาะกับคนนี้หรือยี่ห้อนี้เหมาะกับอีกคนนึงนะคะเนาะแต่ว่าคนที่จะไปเลือกซื้อค่ะขอให้เลือกในลักษณะที่ได้ไปลองแล้วรู้สึกว่าสบายกับเท้าเราจริงๆค่ะหรือว่าหมายถึงว่าความรู้สึกของผู้สวมใส่อันนี้ประเมินอันนี้เชื่อถือได้ไหมคะประเมินด้วยเช่นว่าบางคนบอกว่าใส่รองเท้านี้แล้วพอเดินแล้วรู้สึกว่ามันสบายอันนี้ได้ไหมคะเป็นการประเมินของตัวเองที่พอใช้แล้วรู้สึกกับมันยังไงนี่ได้ไหมคะได้ในระดับหนึ่งค่ะแต่ก็ต้องลองดูว่าถ้าเดินนานๆหรือใช้มันเยอะนานๆเนี่ยค่ะมันจะมีผลอะไรไหมค่ะแต่อย่างที่บอกก็คือรองเท้าก็ควรจะปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะค่ะอ๋อเหรอคะหมายถึงว่าไม่ควรจะใส่รองเท้าชนิดเดียวชนิดเดียวแบบเดียวนานๆเลยปรับเปลี่ยนเรื่อยๆนี่คือยังไงคะคือใส่ถ้ามันมีอายุของมันค่ะรองเท้าเนี่ยก็คือต้องปรับไปเรื่อยๆเมื่อไหร่เห็นว่ามันสึกมันกร่อนเนี่ยค่ะก็ควรเสียสภาพแล้วนะคะใช่ค่ะค่ะคือเป็นรองเท้าแสนรักใส่แล้วใส่อีกสวมมันอยู่อย่างนี้ไม่ได้ฉะนั้นประหยัดไม่มีเงินซื้อบ่อยก็คือกะว่ารองเท้าคู่เดียวใช้ได้ทุกสถานการณ์ใช้ได้นานๆแล้วค่อยเปลี่ยนคือถ้าไม่หลุดประเภทแบบพื้นโผล่ออกมาแล้วให้เห็นเท้าอะไรเงี้ยก็ไม่เปลี่ยนนะคะถ้ารูปเท้าของเราปกติดีเนี่ยค่ะมันก็ไม่ต้องกังวลเรื่องตรงนี้มากค่ะแล้วคุณอรณรัตน์เป็นบ่อยไหมเป็นอะไรคะความรู้สึกเจ็บหรือว่าผิดปกติเกี่ยวกับเท้าตอนนี้ไม่ค่อยเป็นนะแต่ก่อนหน้านี้เป็นค่ะก็คือรู้สึกได้เลยว่าพอเดินบ่อยเดินแล้วเนี่ยมันจะปวดตรงฝ่าเท้าครับรู้สึกว่าวางฝ่าเท้าบนพื้นเนี่ยมันไม่สบายตัวคือแต่ว่าถ้าเป็นก็ลองปรึกษานักกายอุปกรณ์ดูว่ามีอะไรที่จะปรับได้ไหมค่ะค่ะแต่ว่าอะไรก็คือแต่ว่าถ้ากายภาพถ้าฝึกนะคะออกแรงออกการยืดกล้ามเนื้อนะคะบริเวณเท้าเนี่ยและที่อาจารย์พูดมานี่มันทำเองได้ทั้งนั้นเลยนะคะใช่ไม่ได้ยากไม่ได้ซับซ้อนไม่ได้ใช้อุปกรณ์อะไรที่ต้องซื้อต้องหามาก็ใช้ที่บ้านแล้วก็ยิ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยเรามีสื่อที่เราสามารถจะค้นหาข้อมูลจากการบริหารเท้าแบบนี้ได้นะคะแต่ว่าสำหรับคนที่ไม่มีอุ้งเท้าอันนี้ก็คือเพราะว่ากายภาพของเท้าของเขาเนี่ยมันติดตัวเข้ามาตั้งแต่เด็กคือถ้าสมมติว่าคุณแม่สังเกตดูว่าลูกเป็นเนี่ยถ้าได้แก้ไขแต่เริ่มต้นก็มีแนวโน้มที่เท้าเขาจะมีอุ้งเท้าได้อย่างที่อาจารย์บอกนะคะแต่ว่าถ้าเรารู้ตัวว่าเราเป็นคนที่พอประเมินดูแล้วเนี่ยเป็นพวกไม่มีอุ้งเท้าเนี่ยก็จะต้องหนึ่งก็คือดูลักษณะเรื่องการใช้งานใช้รองเท้าที่เหมาะสมอาจจะต้องเสริมพื้นที่เป็นเสริมเรื่องอุ้งเท้าแล้วก็การใช้งานก็คือจะต้องเหมาะสมที่ไม่ไปสร้างปัญหากับเท้าของเราด้วยนะคะค่ะวันนี้เวลาของสปากาแฟหมดแล้วนะคะขอบคุณอาจารย์ทิพวรรณแก้วมณีอาจารย์ประจำภาควิชากายภาพบำบัดคณะแพทยศาสตร์มอ.ศิริสภาสุขภาพค่ะพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ
ครบเครื่องทุกเรื่องราวทุกกระทู้ที่อยู่ในความสนใจนำสู่สมาชิกในสภากาแฟ